ทศตอนนี้เขาได้มีข่าวออกมาว่ารัฐบาลไทยเรามีการพิจารณาที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะขายให้กับ BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทที่นายกเศรษฐาเข้าไปคุยมาเมื่อตอนที่เขาไปที่ UN Forum ตอนที่เขาเหมาเครื่องบิน30ล้านไปนะครับที่พา50คนไปซึ่งใน50คนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีใครกันบ้างมีนักธุรกิจอะไรกันบ้างทำให้มันน่าสงสัยมากแล้วก็เขาเป็นนายกได้เพียงแค่1สัปดาห์โดยประมาณเขาไปคุยกับ BlackRock ทันทีทำให้ผมมีความสงสัยว่าทำไมเขาถึงมั่นใจว่าคุณไปคุยกับ BlackRock ทันทีโดยที่ตอนนี้ก็รู้กันมันว่า BlackRock เริ่มเข้าตลาดบิตคอยน์แล้วมีการปั่นราคาไปจนสูงอีกครั้งนึงนะครับมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของรัฐบาลมีเงื่อนงำไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับจริงๆแล้วผมก็เคยสงสัยมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่าทำไมต้องไปคุยกับ BlackRock นะครับผมตอนนั้นคิดแต่มุมมองเรื่องบิตคอยน์เพราะผมทราบมาว่า BlackRock พยายามซื้อบิตคอยน์แล้วมาตอนนี้สุดท้ายแล้วเขาออกพันธบัตรรัฐบาลอ้างว่าเพื่อเศรษฐกิจอันยั่งยืนเพื่อเอาเงินมาลงทุนแต่เงินที่จะไปออกพันธบัตรแค่ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้จริงๆแล้วถ้าเราจะมีการออกพันธบัตรรัฐบาลเราทำเป็นเงินบาทปล่อยในประเทศไทยเราเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปที่ BlackRock เลยนะครับทำให้ผมมีความสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบริษัท BlackRock แห่งนี้นะครับแล้วก็มีผู้สันทัดกรณีท่านหนึ่งนะครับผมขอเรียกว่าเป็นสื่ออิสระนะครับเรียกตัวเองว่า New World Order ก็ให้ความเห็นไว้ว่าการกู้เงินต่างประเทศของสกุลเงินต่างประเทศจะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างเราก็มาดูกันนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ New World Order เป็นชื่อที่เขาเอามาใช้เป็นชื่ออิสระตรงนี้จริงๆมันก็เป็นชื่อขององค์กรระดับโลกด้วยที่มีแนวนโยบายว่าอยากจะครองโลกทั้งโลกด้วยนโยบายเดียวด้วยรัฐบาลเดียวด้วยสกุลเงินเดียวนะครับเรามาดูความคิดเห็นของสื่ออิสระท่านนี้ของคนไทยเราก่อนนะครับเขาได้ให้ว่าการกู้เงินดอลลาร์ครั้งนี้น่ะมันจะมีความเสี่ยงที่อาจจะนำพาไปสู่ภาวะต้องหยุดกู้อีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งเราเคยจำได้ใช่ไหมครับว่าประมาณ20กว่าปีที่แล้วประมาณปี40ที่เราโดนไปก็เป็นเรื่องการขอยืมเงิน IMF ซึ่งเป็นสกุลเงินอเมริกาดอลลาร์เหมือนกันนะครับแล้วมาครั้งนี้เราก็จะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งทำให้เรามีความวิตกกังวลว่ามันจะมีการปั่นเงินดอลลาร์ให้เทียบกับเงินบาททำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงแล้วก็เงินดอลลาร์สูงขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงมากด้วยสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือเงินดอลลาร์จริงๆแล้วตอนนี้น่ะทั่วโลกกำลังจะเททิ้งกันแต่ทำไมไทยเราถึงจะไปคุยกับ BlackRock ขอปล่อยพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์กับเขาและ BlackRock นี้นะครับเบื้องหลังเขาที่ทราบมาก็คือของตระกูลวัคชัยหรือดิฟสเตทของประเทศอเมริกาด้วยดังนั้นผมจึงมีความวิตกกังวลว่าการเดินหมากครั้งนี้ของรัฐบาลอาจจะมีเอี่ยวมีเดียวกับนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ใน50คนที่เดินทางไปที่อเมริกาที่อ้างว่าไป UN Forum ในครั้งนั้นนะครับซึ่งมันผิดปกติมากการไปประชุมผมว่า10คน15คนก็ถือว่าเยอะมากแล้วตอนนั้นไป50คนนั้นมีนักธุรกิจคนไหนบ้างเราต้องตั้งข้อสงสัยนะครับการที่เรามาใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการออกพันธบัตรทำให้เราต้องมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของค่าเงินด้วยซึ่งเงินดอลลาร์ตอนนี้มูลค่าของโลกมันตกลงเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นเงินเฟ้อในอเมริกาคือมันมีเงินมากจนเกินไปในตลาดของอเมริกาทำให้เงินดอลลาร์จริงๆแล้วตอนนี้มีมูลค่าที่ต่ำแต่เรากำลังจะไปกู้เขานะครับทำให้เงินของเขามีค่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น against เงินบาทโดยตรงนะครับทำให้ภายในระยะ10ปีเพราะบอนด์ตัวนี้เขาที่ทราบมาเขาบอกว่าจะเป็นอายุสัญญา10ปีภายใน10ปีนี้ถ้าเงินบาทถูกปั่นให้ลอยตัวอีกครั้งเหมือนกับสมัยที่คราวที่แล้วนะครับที่ต้มยำกุ้งถูกปั่นเงินบาทจนไปถึงประมาณ50บาทต่อ1เหรียญมันก็จะเหมือนกับมีโอกาสภาวะต้มยำกุ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะยับยั้งการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราระวังกันก็คือข่าวนี้มีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นที่รู้กันที่ต่างประเทศในประเทศไทยไม่มีสื่อใดเอามาเผยให้สาธารณะทราบ